ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่7จากตอนที่แล้วได้มีนายพรานป่าคนหนึ่งเดินทางมาถึงเรือนของพระราชโอรสเมื่อพระราชโอรสทราบว่านายพรานป่านั้นเป็นชาวเมืองพาราณสีก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักจึงได้ชักชวนให้พักอยู่ด้วยกัน 2-3 วันในวันสุดท้ายเขาได้ถวายบังคมลาแล้วรีบออกเดินทางมุ่งสู่กรุงพาราณสีทันทีเมื่อในพรานเดินทางมาจนถึงพระนครแล้วทราบว่าพระเจ้าพรหมทัตเสด็จสวรรคตจึงรีบรุดไปแจ้งเรื่องราวของพระราชโอรสให้เหล่าอำมาตย์ทั้งหลายได้รู้อำมาตย์ได้ยินในพรานพูดเช่นนี้ก็ดีใจแล้วจึงสั่งการให้จัดเตรียมกองเกียรติยศให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติจากนั้นก็ให้ในพรานเป็นผู้นำทางไปยังที่ประทับของพระราชโอรสเมื่อกองเกียรติยศเดินทางมาถึงที่ประทับของพระราชโอรสแล้วเหล่าอำมาตย์จึงกราบทูลถึงการสวรรคตของพระราชาพร้อมทูลอัญเชิญพระองค์เสด็จกลับสู่พระนครเพื่อเถลิงถวัลย์ราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาพระราชโอรสทรงรับการอัญเชิญนั้นด้วยความปราโมทย์แต่ในห้วงหฤทัยทรงห่วงใยความรู้สึกของนางนาคมารวิกายิ่งเมื่อผ่านการปฏิสันถานเหล่าอมาตย์เสร็จเรียบร้อยพระองค์จึงเข้าไปหานางในห้องบรรทมแล้วตรัสบอกนางว่าน้องรักเวลานี้นะพระบิดาของพี่สวรรคตแล้วพวกอำมาตย์มาในที่นี้นะก็เพื่อยกฉัตรให้พี่ไปกับพี่เถิดเราทั้งสองนะจะได้ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีที่กว้างใหญ่ไพศาลประมาณ12โยชน์และน้องนะจะได้เป็นใหญ่กว่าหญิงทั้ง 16,000 คนฟังคำเชื้อเชิญของพระสวามีเช่นนั้นแล้วแม่นางปรารถนาที่จะติดตามพระสวามีสุดที่รักและบุตรทั้งสองกลับสู่พระนครเพียงใดแต่ครั้นดำริถึงชาติกำเนิดและวิสัยของตนที่มักโกรธเร็วแล้วนาคมารวิกาก็จำต้องตัดใจกล่าวปฏิเสธไปอย่างสุดอาลัยว่าท่านพี่น้องน่ะไม่อาจไปกับท่านได้ล่ะทำไมล่ะพระโอรสตรัสถามด้วยความแปลกใจน้องหวาดกลัวสิ่งใดหรือมนุษย์คนไหนเนี่ยจะทำร้ายรังแกเธอพี่จะฆ่ามันให้หมดสิ้นน้องอย่าหวาดหวั่นไปเลยถ้อยคำปลอบโยนอย่างขึงขังของพระสวามีทำให้รอยยิ้มบางๆผุดขึ้นที่ใบหน้าของนางแต่ก็ไม่อาจลบล้างรอยกังวลที่กำลังท่วมใจนางได้ไม่มีใครจะมาทำอันตรายน้องหรอกแต่เผ่าพันธุ์ของน้องน่ะเป็นอสรพิษร้ายมักโกรธเร็วย่อมโกรธแม้เหตุเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อโกรธแล้วเนี่ยเพียงแลดูใครคนผู้นั้นก็จะถูกพิษร้ายเผาไหม้จนย่อยยับกลายเป็นธุลีไปในพริบตาทีเดียวพี่เนี่ยเชื่อว่าน้องของพี่เนี่ยต้องไม่ทำเรื่องร้ายกาจเช่นนั้นอย่างแน่นอนเพราะตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาน่ะ
น้องไม่เคยแสดงความโกรธขึ้นบึ้งตึงให้พี่ได้เห็นเลยมีแต่ความอ่อนโยนนุ่มนวลเป็นยอดกุลสตรีหนึ่งเดียวในดวงใจของพี่เท่านั้นพระโอรสเอื้อนเอ่ยวจีล้วนแต่ถ้อยคำหวานชื่นก็เพื่อให้นางผู้เป็นที่รักยินยอมตามพระองค์กลับสู่พระนครแต่คำระรื่นหูของพระสวามีกลับยิ่งทำให้นางหนักใจมากขึ้นท่านพี่ตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันน้องไม่เคยแสดงความโกรธให้พี่เห็นก็เพราะเราต่างมีกันและกันน้องน่ะเป็นเจ้าของพี่เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่เมื่อกลับสู่วังหลวงน่ะกรรมสิทธิ์ที่น้องเคยมีก็ต้องสูญสิ้นไปน้องคงทำใจไม่ได้เพราะชื่อว่าการอยู่ร่วมสามีกับหญิงอื่นน่ะเป็นสิ่งที่สตรีทั้งโลกไม่มีใครปรารถนาหรอกหญิงใดเล่าเมื่อได้เห็นสามีที่ตนสุดหวงแหนกำลังฉอเลาะเคล้าคลออยู่กับหญิงอื่นแล้วเนี่ยจะทำใจให้นิ่งเฉยอยู่ได้ล่ะนางให้เหตุผลปนเสียงสั่นสะอื้นเพียงน้องได้ยินเรื่องของพี่กับหญิงอื่นใจของน้องเนี่ยก็เล่าร้อนดังไฟเผาลนจะกล่าวไปย้ายกับการได้เห็นภาพบาดตาบาดใจหากเป็นเช่นนั้นน่ะทุกอย่างจะต้องลุกไหม้เป็นจุนอย่างแน่แท้น้องน่ะมองเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพราะเหตุนี้เองน่ะน้องจึงยอมตัดใจไม่ขอไปกับท่านพี่คำปฏิเสธหนักแน่นที่นางนาคมารวิกากล่าวมานั้นแม้จะเป็นความจริงที่ยากจะปฏิเสธได้แต่มันช่างทำร้ายจิตใจพระองค์ยิ่งนักแม้กระนั้นพระราชโอรสก็มิได้ย่อท้อยังเฝ้าเว้าวอนขอร้องให้นางติดตามพระองค์กลับสู่พระนครให้จงได้จวบจนรุ่งสางซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่พระองค์ต้องเสด็จกลับสู่พระราชวังแล้วพระราชโอรสก็ยังคงเฝ้าเพียรอ้อนวอนเธอต่างๆนานาแต่ก็กลับไร้ผลในที่สุดนางจึงกล่าวขึ้นด้วยใจเด็ดเดี่ยวว่าได้โปรดเถอะท่านพี่น้องน่ะจะไม่ไปด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้นแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่น้องจะขอฝากฝังไว้กับท่านน้องรักแม้ชีวิตพี่ก็พร้อมยอมพลีเพื่อเธอได้บอกมาเถอะแม้สิ่งนั้นต้องแลกมาด้วยชีวิตพี่ก็พร้อมเสมอล่ะคำรับรองของพระโอรสทำให้นางรู้สึกซาบซึ้งยิ่งนักก็ลูกทั้งสองของเรายังไงล่ะทั้งสาครพรหมทัตและสมุทรชาน่ะบุตรของเรานี้น่ะเขามีชาติกำเนิดเป็นมนุษย์เพราะเกิดโดยสมภพกับท่านพวกเขาไม่มีฤทธิ์เดชไม่อาจแปลงกายไปยังนาคพิภพได้เหมือนแม่น้องน่ะจึงขอมอบลูกทั้งสองไว้กับท่านขอท่านพี่จงเลี้ยงดูลูกของเราให้ดีและเพราะเหตุที่ลูกของเราน่ะมีเชื้อสายแม่ซึ่งเป็นนาคผสมปะปนอยู่พวกเขาจึงชอบความชุ่มชื้นและชอบน้ำไม่อาจอดทนต่อความร้อนแรงแห่งแสงแดดได้หากพวกเขาต้องเดินทางแรมไกล
ย่อมจะลำบากด้วยลมแดดแผดเผาพวกเขาก็คงต้องตายอย่างแน่แท้ขอให้ท่านพี่นะจงขุดเรือขึ้นลำหนึ่งใส่น้ำให้เต็มให้พวกเขาเล่นน้ำในเรือนั้นแล้วจึงค่อยพาพวกเขาเดินทางไปเมื่อทำอย่างนี้แล้วลูกของเราก็จะไม่ลำบากในการเดินทางและเมื่อท่านพี่ได้กลับไปถึงวังหลวงแล้วขอให้ท่านจงขุดสระโบกกรณีขึ้นภายในพระราชวังและให้พวกเขาน่ะได้เล่นน้ำตามความชอบใจเธอเพียงเท่านี้น่ะลูกของเราก็จะเป็นอยู่อย่างสุขสบายนางฝากฝังบุตรทั้งสองกับพระสวามีแล้วก็ประนมมือซบหน้าลงก้มกราบแทบตักของพระสวามีน้ำตาแห่งความอาลัยรักหลั่งไหลไม่ขาดสายนางรำพึงรำพันด้วยความรักบนเสียงสะอื้นให้ว่าสุดบูชาของน้องต่อไปนี้น่ะน้องคงไม่ได้เห็นท่านพี่อีกแล้วน้องขอกราบลาเป็นครั้งสุดท้ายฝ่ายพระโอรสก็สุดอดกลั้นพระอสุชนไว้ได้ปล่อยให้ไหลคลอพระเนตรทั้งสองแล้วโอบกอดนางผู้เป็นที่รักเป็นครั้งสุดท้ายเช่นกันจากนั้นนางนาคมารวิกาจึงลุกขึ้นกระทำประทักษิณเวียนรอบพระสวามีแล้วจึงเรียกบุตรน้อยทั้งสองเข้ามากอดแนบอกนางร้องไห้คร่ำครวญทั้งพร่ำจูบที่ใบหน้าและศีรษะของบุตรทั้งสองจากนั้นจึงมอบบุตรน้อยให้แก่พระสวามีแล้วจึงออกจากเรือนตำหนักเดินลงสู่ห้วงมหานทีนางหันมามองเรือนรักอย่างเต็มตาหวังจดจำภาพทั้งหมดไว้ในมโนทัศน์แล้วค่อยๆหายลับตาไปท่ามกลางสายชนที่ไหลเอื่อยนั้นนางได้กลับไปสู่นาคพิภพดังเดิมแล้วส่วนว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเมื่อพระราชโอรสได้เสด็จกลับสู่เมืองพร้อมกับลูกน้อยทั้งสองซึ่งเกิดจากนางนาคจะอาศัยเหตุนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่หรือเกิดอาเภษต่อบ้านเมืองอย่างไรบ้างนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป